ครับเป็นไงบ้างครับมาร่วมงานในวันนี้ทั้งคู่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแฟนคลับด้วยวันนี้สนุกมากเลยค่ะใช่คุณเยอะด้วยวันนี้ก็จะเป็นธีมแบบเรามาเที่ยวต่างประเทศกันค่ะเรามาเที่ยว3ประเทศมีอิตาลีอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ก็เหมือนกับว่าพาแฟนๆมาร่วมสนุกกับแคมเปญของเลนะครับเป็นแคมเปญใหม่ซึ่งแบบว่าจะพาผู้โชคดีเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วก็มีรสชาติใหม่3รสชาติมามอบให้กับแฟนๆคนไทยด้วยครับแคมเปญย่อโลกความอร่อยลงซอใช่ครับผมย่อความอร่อยของแต่ละประเทศมาอเมริกาก็เป็นอเมริกันชีสซี่ปาปริก้าก็ย่อลงมาในซองเลอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงว่ากินรสชาติไหนนึกถึงประเทศนั้นประเทศนั้นเลยใช่อร่อยมากครับอร่อยมากครับผมช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงกลับมาลุยงานคู่กันอีกรอบนะคะเพราะว่าเหมือนมีอยู่ช่วงนึงเราพักไปไม่ใช่พักครับผมว่าน่าจะแบบว่าแล้วแต่คิวนะคะใช่แล้วแต่โอกาสว่าช่วงนี้ก็เพิ่งถ่ายโฆษณาเลไปด้วยกันก็เลยมาเปิดตัวด้วยช่วงนี้เป็นไรช่วงนี้เห็นเราแบบขายแพ็คคู่ซะส่วนใหญ่โฆษณาอะไรอย่างนี้โฆษณาคู่เพิ่งทยอยออกใช่ไหมคะก็เลยจะเห็นเยอะหน่อยจริงโฆษณาคู่มีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วแต่ว่าจริงๆก็แบบกว่าจะตัดต่อเสร็จก็จะลงเสียงเสร็จกว่าจะได้ออกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนดูเหมือนทีกันเป็นแบบว่าเหมือนกลับมาเรียกแบบตำแหน่งคู่ขวัญคืนไหมโอ้ยคือนึกว่าช่วงนี้ละครออนด้วยไงคะก็เลยแบบจะเห็นภาพเราสองคนเยอะนิดนึงการตลาดพี่การตลาดแล้วก็จะมีสินค้าอื่นติดต่อมาแบบแรปรับคู่กันไหมน่ายังไม่มีครับยังไม่มีเดี๋ยวแบบถ้าเรตติ้งดีนี่ค่าตัวต้องสูงตามไปได้ไหมครับน่าเดชเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมเรียกง่ายใช้ง่ายโอเคถามถึงเรื่องละครบ้างไปข้างนอกนี้มีคนเริ่มเรียกน้องนีอะไรบ้างหรือยังครับเลยเริ่มแล้วค่ะตอนนี้คือแบบไปไหนมีแต่คนบอกว่าทำไมถึงใจร้ายกับพี่อาทิตย์แบบนี้น้องนีทำไมดื้อจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะนันเดชมากเป็นไงบ้างครับกับกระแสฟีดแบ็กก็ดีครับคนก็ชอบเยอะครับผมก็ดีใจครับดีใจถามยาย่าบ้างค่ะเห็นบอกว่าไปญี่ปุ่นมาเมื่อวานกลับมาเมื่อวานจริงใช่ค่ะไปทำงานค่ะไป3วันไปกับแม่กับทีมงานของทางสินค้าตรงนั้นนะคือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรส่วนตัวสถานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไปบ้างนะคะคือไปถ่ายที่โตเกียวก็ได้ไปเดินเล่นบ้างค่ะแต่ก็เวลามันน้อยค่ะเป็นโตอินเตอร์แล้วหรือเปล่าคะระยะช่วงนี้ไม่คือแค่ไปถ่ายเฉยๆอะค่ะเป็นแบบแคมเปญยังพูดไม่ได้เขาว่ามันคืออะไรก็ถ้าใครอยากไปญี่ปุ่นนะครับก็ส่งทางเลยครับทางเลยครับผมขนมครกญี่ปุ่นใช่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ในละครเดี๋ยวเราจะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกันมากขึ้นหรือยังสำนักเด็ดก็จริงๆก็จะเริ่มไปเรื่อยๆครับคือมันก็เหมือนกับว่าผู้ชายกับผู้หญิง2คนที่แบบว่าตอนแรกก็แบบไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกดีๆให้กับกันก็เห็นกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนากันไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวต้องรอดูก็น่าสนุกดีครับเป็นอะไรที่แบบว่าไปเรื่อยๆเหมือนกับชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจะเห็นการเติบโตของตัวละครทั้งสองใช่ครับผมที่เขาบอกว่ากระแสยังเรื่อยๆเนี่ยเรายังรู้สึกแบบซีเรียสยังพอไหมกระแสแบบไม่ได้ปี้ยังหนักดังเฉยๆครับก็คนดูแฮปปี้เราก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ไปฟังใครจะว่าจะด่าเรายังไงทั้งนี้แต่ว่าเราก็รับมาปรับปรุงตัวมากกว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นข้อเสียของเราแล้วมาปรับปรุงอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกก็ไม่ทำไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเรื่องยากมากครับแต่ก็อยากให้คนดูแล้วก็มองละครในแง่ดีค่ะคือตอนที่เราทำงานเรามีจุดประสงค์ที่อยากให้คนดูมีความสุขไปกับละครของเราค่ะก็ดูกันเยอะๆนะคะโอเคมีอะไรครับไม่งั้นฝากกันนะท่านผู้ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้ครับครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับแคมเปญของเลดีๆนะฮะก็ย่อโลกความอร่อยลงซองนะครับผมใครที่แบบว่าชอบรถไหนแล้วก็ทายมาเลยครับว่ารถไหนขายที่น่าจะขายดีที่สุดคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นไปประเทศนั้นๆเลยใช่ได้ไปเที่ยวกับเรา2คนเลยนะคะเรา2คนจะเป็นไกด์ที่ดูแลทุกคนได้ดีมากเลยค่ะก็ส่งเข้ามากันเยอะก็ครับผมฝากด้วยครับสำหรับธรณีนี่ใครครองด้วย